ค่ะท่านผู้ชมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นปริศนามากนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไป8ปีกว่าๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2555กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อหลิวอายุ19หลิวเป็นชาวจังหวัดสระแก้วมาทำงานอยู่ที่ปราจีนบุรีในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นสาวโรงงานแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะคุณพ่อคุณแม่มาตรวจที่ห้องพักสภาพของเสื้อผ้ายังคงเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยในการรื้อค้นตอนนั้นพ่อกับแม่เข้าใจว่าอ๋อหลิวคงจะไปหางานทำที่อื่นตามลักษณะอุปนิสัยของเขาที่ชอบหางานทำเองช่วยเหลือตัวเองนะฮะหรืออาจจะไปคืนดีกับชายสูงอายุคนหนึ่งที่สระแก้วเอาละไม่เป็นไรแต่นับตั้งแต่ปี55 56ก็แล้ว57ก็แล้ว58ก็แล้วหลิวไม่เคยติดต่อมาทางบ้านจนกระทั่งปี62พ่อแม่อดรนทนไม่ไหวไม่ได้แล้วลูกหายไปนานก็ไปแจ้งว่าลูกหายนะครับแล้วก็ไปแจ้งกับทางมูลนิธิกระจกเงาเมื่อปี62มูลนิธิกระจกเงาพอรับเรื่องเอาไว้แล้วก็เริ่มตรวจสอบหาในพื้นที่รอยต่อแถบนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีฉะเชิงเทรานะฮะแล้วก็พุ่งตรงไปที่ศพนิรนามปรากฏว่าหลังจากสืบสอบไปตั้งแต่ปี55พบว่ามีศพนิรนามอยู่3ศพที่เสียชีวิตแบบปริศนานะฮะแล้วหนึ่งในศพนั้นเป็นศพของผู้หญิงถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดที่ร่างกายสุดท้ายแล้วศพนี้เนี่ยนะฮะถูกนำไปฝังอยู่ที่ชลบุรีต้องมีการตรวจสอบ DNA ปรากฏว่า DNA ของแม่หลิวตรงกับศพนิรนามที่ฝังอยู่ที่ชลบุรีนี่คือที่มาที่ไปนะครับนี่นะฮะตำรวจบอกว่าร่างของหลิวถูกพบศพเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี55ตอนนั้นสภาพศพเริ่มเน่ามีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกซ้ายแขนซ้ายหลังซ้ายแต่ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้กลายเป็นศพนิรนามฝากไว้ที่สุสานจังหวัดชลบุรีแต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าหนึ่งในศพนิรนามนั้นมี DNA ตรงกับคุณแม่ของหลิวฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าศพนั้นคือศพของหลิวนะฮะวันนี้คุณสุรีวันยอดพะเนาก็คือคุณแม่ถือรูปของหลิวนะฮะนางสาวมยุรียอดพะเนาลูกสาวอายุ19หายไปตั้งแต่5พฤษภาคมปี55มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวที่กลางไร่อ้อยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัวนะครับเพราะเชื่อได้ว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมทิ้งศพอยู่กลางไร่อ้อยโดยที่ไม่มีใครรู้คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นอดีตแฟนที่เคยคบหากันแล้วก็มีอายุมากกว่าเยอะนะฮะขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายนั้นให้ได้เถอะค่ะให้ได้เถอะเร็วๆนี้จะได้รู้ว่าเขาทำลงได้เขาทำได้ลงคอได้แบบไหนอายุก็ยังไม่มากแต่เขาเป็นยังไงเขาถึงได้ทำได้ค่ะก็อยากให้เขามีชีวิตกลับบ้านไปค่ะแต่มารู้อีกทีตรงที่เขาเสียชีวิตนี่ก็เสียใจมากแล้วค่ะเรามารู้ตอนก็มารู้ก็รู้ตรงที่มูลนิธิกระจกเงาเขาติดตามให้น้อยแบบตามต่อคดีนี้นะฮะว่าใครคือคนที่ฆาตกรรมหลิวนะครับ